สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมานี่ออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมีตัวของเว็บขุดออฟไลน์มาให้เพื่อนลองดูกันนะครับผมว่าตัวนี้จะสามารถถอนได้หรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่ได้ลงตัวของเว็บขุดออฟไลน์แบบนี้มานานมากแล้วนะครับน่าจะประมาณ3-4เดือนได้แล้วนะที่ไม่ต้องลงทุนนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็อย่างหนึ่งคือตรงนี้มันอาจจะถอนยังไม่ได้นะก็อาจจะพิสูจน์ร่วมกันนะครับผมแล้วอย่างหนึ่งคือผมขอย้ําไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเว็บนี้ห้ามลงทุนเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าเราลองมาขุดกันฟรีดูนะครับว่าสามารถถอนได้จริงไหมนะแต่ถ้าสมมุติว่าผมถอนได้นะครับผมก็จะเอาเหรียญทั้งหมดนะครับเข้าไปแจกในกิจกรรมของ Binance ทั้งหมดเลยนะโดยที่ผมไม่เก็บไว้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคืนให้เพื่อนๆนะครับผมถ้าสมมุติว่าผมถอนได้หรือนะครับผมตรงนี้นะนะครับยังไงก็ลองกันเข้ามาดูนะครับโอเควิธีการสมัครก็ง่ายๆนะให้เพื่อนกดมาที่ Sign up ตรงนี้เหมือนกับสมัครแล้วเขาจะให้มาประมาณ500จิกนะครับผมก็ใส่ชื่อนะครับอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดตรงนี้แล้วก็มาแก้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มากด Sign up ตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นเพื่อนก็สามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับครับผมพอเพื่อนเข้าสู่หน้าล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีตัวของแรกเริ่มมาให้เราประมาณ500 GHz ก็เหมือนกับเว็บทั่วไปที่ผมเคยลงไปเมื่อประมาณสัก 5-6 เดือนที่แล้วนะครับผมที่บางตัวก็ถอนได้หรือว่าบางตัวก็ถอนไม่ได้นะแต่เน้นย้ำอีกทีนะครับผมอย่างที่ต้นคลิปห้ามลงทุนเด็ดขาดถ้าถอนได้เดี๋ยวผมจะเอามาแจกทั้งหมดนะครับผมอันนี้เชื่อผมนะครับโอเคก็หน้าตามันจะหลอกลวงจากหลอกให้เราเติมนะครับผมเพราะว่าหน้าตามันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะนะครับมีหลายเหรียญ นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโซลาน่านะครับคาร์ดานโนหรือว่าพวกลูน่านะครับดอทคอยผมถอดผมขุดดอทคอยไว้นะวิธีการขุดก็คือถ้าสมมุติเพื่อนๆอยากขุด2เหรียญเพื่อนๆก็อาจจะติ๊ก 50% 1อัน1เหรียญแล้วก็ 50% 1เหรียญ นะครับผมแต่ผมก็จะเน้นไปในส่วนของขุดดอทคอยไว้นะครับผมขุดดอทคอยไว้ประมาณ100นะครับถ้าเราหยุดขุดก็กด 0% ก็กด 0% แบบนี้นะครับเขาก็จะหยุดขุดให้เรานะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าอยากขุดดอทคอย 50% นะครับเขาก็จะกด 50% เลยนะครับลองดูนี่เขาก็จะขุดให้ 50% นะครับ CPU ของเขานะแล้วก็อยากขุดลูน่านะครับอีก 50%ก็ไปติ๊กที่ลูน่า 50% แบบนี้นะครับผมประมาณนี้แต่ผมแนะนำให้เพื่อนๆขุดแค่ตัวเดียวพอนะเพื่อที่จะให้ไวแล้วก็ถอนได้ไวที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็กด100กด100เลยแล้วเขาก็จะเริ่มขุดให้เราแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็นี่แล้วก็จะมีชิบะนะโพลีกอนนะครับแล้วก็พวกเหรียญใด LTC อะไรประมาณนี้ TRX อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ส่วนขั้นต่ำการถอนนะครับผมก็จะอยู่ราวๆประมาณ100ถึง150บาทนะครับของแต่ละเหรียญ นะครับผมอันนี้ผมก็กะประมาณให้แล้วนะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับผมเชิญเพื่อนนะถ้าสมมติว่าเชิญเพื่อน1คนนะครับผมคิดว่าน่าจะ1คนนะเราจะได้พลังขุดประมาณ3แฮชนะครับผมซึ่งผมก็ถ้าเพื่อนๆมาต่อผมนะครับผมก็อาจจะได้พลังขุดตรงนี้เยอะนะครับผมแล้วก็อาจจะถอนได้ไวขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเอาตัวถอนนั้นมาแจกคืนเพื่อนๆนะครับผมอันนี้ผมพูดจากที่ผมจริงๆเลยนะครับไม่อยากเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็เหมือนกับเพื่อนๆช่วยกันมาสมัครต่อผมแล้วผมก็ได้พลังขุดแล้วผมก็ถอนได้ไวขึ้นนั่นเองนะมันจะเป็นสเต็ปของยูทูบเบอร์ทั่วไปนะครับผมก็คือจะเป็นการลงลิงก์เพื่อหา referral ในการเพิ่มพลังขุดโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับผมอันนี้ผมบอกความลับของ YouTube ทุกคนเลยนะแต่ก็จะอยู่ที่ว่า YouTube คนนั้นนะครับผมเขาก็จะแจกกลับคืนหรือเปล่าหรือว่าเก็บไว้คนเดียวซึ่งผมเป็นประเภทที่2ก็คือแจกกลับคืนเพื่อนๆ นะครับเพราะว่าผมอยากได้มิตรภาพมากกว่าเงินนะครับผมก็คือตรงนี้ก็ยังไงก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะแต่ก็ห้ามลงทุนนะครับผมจะมีใน2ส่วนนี้นะครับโอเคก็ขุดกันไว้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องแก้ช็อตลิงก์หรือว่าไม่จำเป็นต้องอะไรเลยเมื่อถึงยอดถอนเราค่อยมาเช็คดูว่ามันสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ลองเล่นกันดูนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ผ
ผมกลัวเพื่อนลงทุนมากเลยจริงๆผมไม่ค่อยอยากลงนะครับผมตัวนี้นะก็คือหมายถึงว่าไม่ค่อยอยากลงคลิปนะแต่มีเพื่อนขอมาค่อนข้างเยอะนะก็อาจจะลงสักนานๆลงทีก็ได้นะครับผมตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวทั้งหมดผมจะเอามาแจกเพื่อนๆทั้งหมดเลยถ้าถอนได้จริงๆนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีตัวกิจกรรมแจกเหรียญแล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามนะซึ่งผมอาจจะไม่บอกล่วงหน้าหรือว่าไม่บอกเวลาเพราะว่าเหรียญที่ผมจะแจกนะครับผมก็มันอาจจะมีจำกัดนะครับซึ่งผมก็ได้มาจากเว็บขุดต่างๆหรือว่าเว็บเคมต่างๆนั่นเองเพื่อที่จะเอามาให้เพื่อนๆกลับคืนนะครับผมที่ได้จากการรีเฟอรัลหรือว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนได้ตรงนี้กลับไปนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามผมแล้วก็คอยช่วยเหลือผมแล้วก็คอยแนะนำผมแล้วก็คอยดูผมตลอดมานะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี